ปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของระบบตลาดทุนในอนาคตไหมครับก็จะมีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องที่สองเรื่องการที่มี demographic change นะครับประชากรของเราลูกค้าของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราต่อเชื่อมกับต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผลกระทบจากต่างประเทศก็จะเข้ามากระทบกับในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องนโยบายภาครัฐในเรื่องการใช้ตลาดทุนในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่ง4ปัจจัยหลักอันนี้เนี่ยจะส่งผลให้ตลาดหรือตลาดทุนนะครับหรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะทำงานในอนาคตเนี่ยให้บริการกับนักลงทุนให้บริการกับผู้ร่วมตลาดเนี่ยได้ตรงความต้องการได้อย่างไรนะครับซึ่งวิธีที่จะทำให้เราสามารถทำงานนี้ได้เนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเราต้องใช้การสร้างแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้กับผู้ร่วมตลาดเนี่ยได้เข้ามาทำงานร่วมกันมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่ดีๆนะครับและสามารถพัฒนาธุรกิจต่างๆพัฒนาบริการต่างๆเนี่ยได้ด้วยความรวดเร็วนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาดูนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับเราจะทำยังไงที่เราจะมีผลิตภัณฑ์ของเราที่มีคุณภาพทั้งเป็นจุดมีจุดขายนะครับมีจุดขายต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราเป็น Well-being Economy ของโลกนะครับเรามีเป็นแหล่งที่สามารถระดมเงินทุนให้กับการลงทุนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในภูมิภาคนะครับยิ่งไปกว่านั้นเราจะทำยังไงให้คนของเราเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์คือที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ทั้งหลายของเราเนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ร่วมในการสร้างตลาดทุนด้วยกันนะครับเพราะว่าการทำที่เป็นร่วมกันแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยครับฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับช่วงนี้มันมีกระแสข่าวมีเกมกับบริษัทจดทะเบียนค่อนข้างเยอะเรามีการดูแลข้อมูลหรือว่าอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยคำนึงถึงอะไรในการลงทุนครับในด้านการลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าถ้าจะเลือกลงทุนในบริษัทต่างๆที่ท่านอยากจะลงทุนเนี่ยหรือในสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับที่ท่านจะลงทุนเนี่ยอยากจะให้เข้าใจอยากจะให้วิเคราะห์อยากจะให้ใช้ข้อมูลดูนะครับประกอบกับการตัดสินใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะลงทุนเนี่ยท่านเข้าใจความเสี่ยงของมันหรือเปล่าท่านเข้าใจไหมว่าบริษัทเหล่านั้นสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยได้ผลตอบแทนได้กำไรมาจากอะไรนะครับถ้าท่านสามารถวิเคราะห์ท่านใช้ข้อมูลท่านเลือกในการลงทุนเนี่ยด้วยการใช้หลักดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อมั่นครับว่าการลงทุนของท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จครับมีทุกด้านครับซื้อเพิ่มจะซื้อกลับมาไหมครับมีทุกด้านครับคือเป็นไปได้ทุกด้านใช่ไหมคะใจเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยเอาลุกหน่อยที่มุมมองอ๋อมันจะเป็นเรื่องอะไรที่มันจะเทรดมากที่สุดหนึ่งสองสามสี่ถ้าเรามาดูการพื้นฐานประเทศเนี่ยตอนนี้มันแข็งแรงกว่าปีที่แล้วสิถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง consumption ก็ดีขึ้นเรื่อง government spending ก็ยังดีเรื่อง investment ของภาค private sector ก็ยังดีเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกยิ่งดีเลยใช่ไหมครับเรื่องนักท่องเที่ยวก็ยังดีเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องอินฟราเรื่องที่สาธารณะก็ไม่มีปัญหาถูกไหมเรื่องดอกเบี้ยท่านผู้ว่าก็ยังเก็บดอกเบี้ยไว้ต่ำอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาถ้าตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันแข็งแรงการทำกำไรจะเย็นเย็นขอไล่ทีละสเต็ปอย่าลืม การทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็ดีใช่ไหมครับควอเตอร์แรกบจ.ก็กำไรสูงสุดเป็นประวัติการ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูภาคภายในเนี่ยเราไม่เห็นความเสี่ยงที่มากขึ้นไม่มีเลยแต่ถ้าเรามาดูปัจจัยภายนอกโอ้ปัจจัยภายนอกนี่มันมีอะไรที่หลากหลายถูกไหมราคาน้ำมันที่สูงขึ้นปัญหาเรื่อง geopolitical เรื่องเกี่ยวกับต่างๆเนี่ยเราเห็นค่อนข้างหลากหลายมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีเงินไหลกลับนะครับมีเงินไหลออกจาก emerging country issue พวกนี้สิครับน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่เราอาจจะต้องเริ่มกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเงินมันจะไหลเข้าไหลออกประเทศยังไงโจทย์ของพวกเรานะครับที่เราควรจะช่วยกันก็คือว่าช่วยกันตอบก็คือว่าจะ communicate information ว่าในประเทศเนี่ยมันมีข่าวดีในประเทศเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แย่ลงเนี่ยให้กับนักลงทุนทั่วโลกนักลงทุนในประเทศเนี่ยได้ยังไงบ้างเราเห็นเงินไหลออกจากประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่น่าสนใจนะคุณอินเด็กซ์ปรับตัวนิดเดียวเอง
เพราะอะไรเพราะมันมีนักลงทุนที่ยังมีความมั่นใจในหรือเข้าใจในตัวเลขเนี่ยจะทำไงให้นักลงทุนมันเข้าใจมากขึ้นผมว่าอันนี้ครับคือโจทย์ที่อยากจะฝากพวกเราให้ช่วยกันว่าถ้าเกิดมันมีอิชชูดีๆเนี่ยก็พูดถึงอิชชูดีๆถ้าเกิดมันมีข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็แจ้งให้กับคนเนี่ยเขาทราบนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเหมือนกันมีสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขาก็ถามว่าไทยจะทำยังไงเราจะดึงดูดนักลงทุนนี่กันยังไงผมบอกคอมมิวนิเคชันให้เขารู้อินฟอร์เมชันให้เขารู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับโอเคนะครับซึ่งมันจะทำให้ผลกระทบต่อมาจากจะทะเบียนแล้วเออร์เน็งโกลด์ได้ใช่ไหมว่าปัจจัยต่างประเทศเป็นแรงขึ้นมาอย่าลืมการทำธุรกิจมันขึ้นอยู่กับว่าเขาทำธุรกิจอะไรที่ไหนมีอย่างเช่นถ้าส่งออกส่งไปที่ไหนถ้าทำธุรกิจประเภทไหนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวิเคราะห์กันดีๆวิเคราะห์กันให้ครบถ้วนว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวขับดันไอ้ผลกำไรต่างๆเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับครับนี่ขอบคุณมากแค่นี้